แบ่งปันพิธีสร้างแพทเทิร์นเสื้อคอตั้งสุดสาบหรือเสื้อบาบาเป็นเสื้อเข้ารูปหลวมมีเกล็ดเฉพาะด้านหลังดูเทคนิคการเก็บแพทเทิร์นชิ้นหน้าว่าเราจะเก็บส่วนไหนบ้างที่ทำให้แพทเทิร์นทรงสวยการสร้างแพทเทิร์นคอการสร้างแพทเทิร์นแขนลำเทียนอยู่ในคลิปวิดีโอนี้บอกค่อนข้างละเอียดและชัดเจนเราไปเรียนรู้ศึกษาการสร้างแพทเทิร์นไปพร้อมๆกันเลยค่ะสวัสดีค่ะเจอกันกับก้อยอีกแล้วค่ะทางช่องวารุณีชาแนลนะคะเป็นช่องแบ่งปันทางด้านการตัดเย็บเสื้อผ้าและการสร้างแพทเทิร์นค่ะสำหรับคลิปนี้แบ่งปันเพื่อนๆวิธีสร้างแพทเทิร์นเสื้อคอตั้งสุดสาบหรือเสื้อบาบานะคะเสื้อตัวนี้จะเป็นเสื้อเข้ารูปหลวมมีเกล็ดเฉพาะด้านหลังนะคะส่วนชิ้นหน้าจะไม่มีเกล็ดดูเทคนิคการเก็บแพทเทิร์นนะคะว่าจะทำเก็บแบบไหนให้ทรงเสื้อได้ออกมาสวยนะคะเสื้อจะเป็นเสื้อแขนยาวเนาะตัวยาวเท่าเส้นสะโพกบนการบวกสัดส่วนนะคะในส่วนของรอบอกนะคะบวกที่8เซนหรือประมาณ3นิ้วนะคะนะเพราะว่าจะเป็นเข้ารูปนะเข้ารูปหลวมในส่วนของเอวบวกไป5เซนนะคะสะโพกบวก6เซนรอบกระแตบวกไป6เซนนะคะก็จะพาเพื่อนๆเริ่มสร้างแพทเทิร์นตั้งแต่แรกและการสร้างแขนด้วยนะคะเป็นแขนกระบอกแบบไม่มีเกล็ดข้อศอกนะคะดูว่าเราจะเก็บแพทเทิร์นแบบไหนเป็นเสื้อกระดุมหน้าคอตั้งสุดสากไปเลยค่ะจะพาสร้างตั้งแต่เริ่มแรกเลยนะคะอันดับแรกเลยนะคะเพื่อนขาวัดจากริมกระดาษหน้าตัวเราตรงนี้วัดออกไปนะคะ2เซนครึ่งเผื่อเคยติดกระดุมนะคะ2เซนครึ่งหรือ1นิ้วตัวเลขตัวเดียวกันนะคะตีเส้นเลยค่ะเลยติดกระดุม2เซนครึ่งค่ะหลังจากนั้นนะคะเพื่อนๆค่ะเราจะตีกรอบเสื้อการตีกรอบเสื้อเราจะนำส่วนที่ใหญ่ที่สุดของร่างกายเรานะคะบวกหลวมแล้วหาร2ถ้าใครที่มีหน้าอกใหญ่กว่าสะโพกเราก็นำสะโพกนะคะจะมีบางท่านที่อกใหญ่กว่าสะโพกเราก็ใช้หน้าอกนะคะรอบหน้าอกของเราบวกหลวมแล้วหาร2นะคะในส่วนนี้ของเสื้อแพทเทิร์นตัวนี้สะโพกจะใหญ่กว่าหน้าอกนะคะแต่ส่วนมากแล้วปกติมนุษย์เราเนาะสะโพกก็จะใหญ่กว่าหน้าอกอยู่แล้วนำสะโพกบวกรวมหาร2ค่ะสะโพกบวก6เซนหาร2ได้เท่าไหร่วัดออกจากเส้นกลางที่เรายื่นติดกระดุมนะคะตรงนี้เป็นเส้นกลางตัวนะคะกลางตัววัดจากเส้นกลางตัวออกไปเท่ากับรอบสะโพกที่เราบวกรวมหาร2นะคะเราจะตีกรอบเสื้อนะคะเราจะตีกรอบเสื้อขีดเส้นค่ะเส้นนี้จะเรียกว่าเส้นกลางหลังนะคะจะเรียกว่าเส้นกลางหลังมองเห็นอยู่เนาะเดี๋ยวหลังจากนั้นนะคะขวามือเราวัดจากขวามือเราลงมา10เซนมาตรฐานเป็นเส้นคอนะคะขีดเส้นเชื่อมค่ะเส้นนี้เรียกว่าเส้นคอนะคะจากเส้นคอวัดลงมาเท่ากับยาวหน้าที่เราวัดได้นะคะเราวัดยาวหน้าได้เท่าไหร่วัดลงมาเลยค่ะจากเส้นคอวัดลงมาเท่ากับยาวหน้าที่เราวัดได้นะคะตีเส้นเส้นนี้เราจะเรียกว่าเส้นเอวนะคะจากเส้นเอววัดลงมา20เซนมาตรฐานนะคะ20เซนมาตรฐานนะคะ20เซนมาตรฐานแล้วตีเส้นเชื่อมหากันค่ะเส้นนี้เรียกว่าเส้นสะโพกล่างนะคะจากเส้นสะโพกล่างและเส้นเอวหาร2นะคะหาร2นะคะก็ประมาณ10เซนนะ20หาร2ได้10เซนตีเส้นเส้นนี้จะเรียกว่าเส้นสะโพกบนนะคะเส้นหน้าท้องเส้นเดียวกันนะคะหลังจากนั้นนะคะเส้นเอวและเส้นคอเส้นเอวและเส้นคอหาร2แบ่งครึ่งค่ะเส้นเอวและเส้นคอแบ่งครึ่งค่ะตีเส้นเชื่อมหากันเราจะได้เส้นอกนะคะหลังจากนั้นเส้นอกและเส้นคอหาร2ค่ะเส้นอกและเส้นคอหาร2เลยค่ะตีเส้นเชื่อมหากันนะคะเราจะได้เส้นบ่าเส้นหลักๆเราได้แล้วนะคะตีโครงเสื้อเส้นหลักๆเราได้แล้วเส้นคอเส้นบ่าเส้นอกนะคะเส้นเอวเส้นสะโพกบนเส้นสะโพกล่างนะคะก็ขออนุญาตตัดกระดาษส่วนนี้ออกไปก่อนนะคะเส้นหลักๆเราได้แล้วนะคะหลังจากนั้นเราจะมาหาในส่วนของเส้นไหลและเส้นคอนะคะเส้นหลักๆได้แล้วการที่เราตีกรอบเสื้อตั้งแต่แรกนะคะในส่วนของสะโพกเนี่ยเขาจะได้อัตโนมัติเลยเพราะว่าเราบวกรวมแล้วหาร2นะคะจากกลางหลังนะคะจากเส้นกลางหลังนะคะมาหาเส้นกลางหน้าแล้วก็แบ่งครึ่งเลยตัวนี้ชิ้นหน้าและชิ้นหลังเท่ากันนะคะ
ก็ทำชิ้นหน้าและชิ้นหลังเท่ากันค่ะนี่ค่ะจากกลางหลังและเส้นกลางตัวกลางหน้าตรงนี้เราก็หาร2นะคะเราก็จะได้ในส่วนของเส้นสะโพกนะคะเขาจะพอดีอัตโนมัติเลยนะคะเพราะว่าเราตีกรอบเอาไว้แล้วบังคับก็เอาไว้ตั้งแต่แรกนะคะในส่วนของหน้าอกนะคะบวกหลวมอกบวก8เซนหาร2ได้เท่าไหร่วัดออกจากเส้นกลางหน้านะคะออกไปติ๊กค่ะชิ้นหลังรอบอกบวก8หาร2หาร4ขอโทษทีค่ะรอบอกบวก8หาร4นะคะได้เท่าไหร่วัดออกมาติ๊กชิ้นหน้าก็เหมือนกันนะคะรอบอกบวก8เซนหาร4ได้เท่าไหร่ได้ผลลัพธ์เท่าไหร่วัดออกมาติ๊กขีดเส้นเชื่อมหากันค่ะจะเกิดเส้นลักษณะนี้นะคะหลังจากนั้นนะคะอกห่างตัวเลขการบวกสัดส่วนของเสื้อนะคะมีเพื่อนๆหลายท่านมือใหม่ถามเข้ามาว่าจะบวกเท่าไหร่เท่าไหร่มันไม่ตายตัวนะการบวกสัดส่วนของตัวเลขนะคะไม่ตายตัวตัวเลขจะเพิ่มหรือลดตามทรงของเสื้อทรงนั้นๆ นะคะการหารจะตายตัวหาร4อกเอวหน้าท้องสะโพกหาร4นะคะบวกรวมแล้วหาร4ตัวนี้จะเป็นตัวเลขตายตัวนะต่อมานะคะในส่วนของอกห่างนะคะอกห่างหาร2ได้ผลลัพธ์เท่าไหร่วัดออกจากเส้นกลางหน้านะคะออกไปเท่ากับอกห่างที่เราหาร2ได้นะคะติ๊กตีเส้นตีเส้นฉากลงไปเบาๆนะคะประมาณนี้นะคะหลังจากนั้นอกสูงนะคะให้วัดจากเส้นคอเอียงลงไปหาเส้นอกห่างที่เราตีเส้นกำหนดเอาไว้เมื่อกี้นะคะจากเส้นกลางหน้านะคะตรงนี้นะตีเอียงเราวัดอกสูงได้เท่าไหร่เอียงแบบนี้นะคะนี่เลยประมาณนี้นี่ค่ะก็ตีเขาเอาไว้เบาๆคร่าวๆนะคะต่อมาในส่วนของเส้นไหล่นะคะกอบคอและไหล่คอจะใช้รอบคอมาตรฐานนะคะ36เนาะ36หาร6นะคะคอสูงนะคอสูงวัดขึ้นมา7เซนคอสูง7เซนนะคะรอบคอ36หาร6นะคะได้ผลลัพธ์เท่าไหร่แล้วบวก1เซนนะคะก็คือได้7นะตีเส้นแนวตั้งนะคะชิ้นหน้า7เซนแนวนอน6เซนครึ่งค่ะ6เซนครึ่งค่ะตีเส้นเราจะได้กรอบคอนะตรงนี้จะเป็นมาตรฐานนะคะเราจะได้เส้นกรอบคอต่อมาเส้นคอสูงนะคะหาร2 7เซนหาร2ก็3เซนครึ่งเนาะนี่ค่ะได้3เซนครึ่งตีเส้นยาวๆออกไปเลยค่ะเส้นนี้เราจะเรียกว่าเส้นไหล่นะคะเส้นนี้เราได้เส้นไหล่นะเรียกว่าเส้นไหล่นะคะต่อมาไหล่หาร2นะคะไหล่หาร2ได้ผลลัพธ์เท่าไหร่วัดจากเส้นกลางหน้าออกไปเท่ากับจำนวนไหล่ที่เราหาร2ได้นะคะได้ถึงไหนติ๊กเลยค่ะติ๊กแล้วตีเส้นจากเส้นคอสูงลงไปหาเส้นไหล่ให้เกิดเส้นลักษณะนี้นะคะหลังจากนั้นนะคะเราจะวัดจากเส้นที่เราตีเอียงลงไปหาเส้นปลายไหล่นะคะเราวัดเลยจากจุดนี้มาจุดนี้วัดว่าได้กี่เซนนะจากจุดนี้มาจุดนี้วัดว่าได้กี่เซนจดตัวเลขเอาไว้เราจะนำไปใช้ด้านหลังนะคะของก้อยได้13เซนนะจดตัวเลขเอาไว้นะคะบ่าหน้าหาร2ค่ะบ่าหน้าหาร2วัดจากเส้นกลางหน้าออกไปเท่ากับบ่าหน้าที่เราหาร2ได้ผลลัพธ์เท่าไหร่ติ๊กค่ะจะตีเส้นแบบนี้นะประมาณนี้ค่ะหลังจากนั้นนะคะเราจะมาหาในส่วนของชิ้นหลังนะส่วนของชิ้นหลังก็ขออนุญาตขยับกระดาษนิดนึงนะคะมองเห็นกันอยู่เนาะในส่วนของยาวหลังวัดจากเส้นเอวนะคะใช้เลข1นะเลข1ที่เราวัดยาวหลังได้นะคะวัดมาเลยนี่ค่ะยาวหลังถึงตรงไหนติ๊กเลยค่ะติ๊กเลยค่ะติ๊กเข้มๆนะคะแล้ววัดจากเส้นคอมาหาเส้นยาวหลังที่เราติ๊กเอาไว้นะคะว่าเขาได้กี่เซนนะคะถ้าเกิน5เซนล่ะเราปรับมาใช้5เซนมาตรฐานตรงนี้ไม่เกิน5เซนนะคะปกติอยู่ที่3เซนครึ่งก็ใช้มาตรฐานเลยแต่ถ้ายาวหลังของเราเกินไป5เซนให้ปรับมาใช้5เซนนะคะจากเส้นคอวัดมาถ้าเกินไป7เซนให้ปรับมาใช้5เซนนะมันจะยาวไป
เดี๋ยวในกรณีที่เราวัดยาวหลังมันยาวไปไม่เกี่ยวกับคนหลังค่อมนะคะเดี๋ยวถ้าคนหลังค่อมเดี๋ยวก็จะพาแบ่งปันการสร้างแพทเทิร์นให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะคะตรงนี้ให้ปรับมาใช้5เซนถึง4เซนครึ่งนะคะถ้าเกิดยาวหลังเกิน7เซนวัดจากเส้นคอนะขึ้นมาตรงนี้หาเส้นยาวหลังที่เรากำหนดได้แต่ถ้ายาวหลังของเรานะคะวัดจากเส้นคอมาถึงตรงนี้ไม่ถึง5เซนให้เราใช้ยาวหลังของเราปกติได้เลยไม่จำเป็นต้องกลับมาใช้ยาวหลังมาตรฐานนะคะก็ไปต่อนะในส่วนของคอแนวนอนของคอหลังนะคะวัดจากเส้นกลางหลังออกมาเนี่ยแนวนอนของคอหลังนะคะ7เซนตรงนี้จะต่างจากชิ้นหน้านะคะนะจะต่างจากชิ้นหน้าชิ้นหน้าแนวนอนของคอ6เซนครึ่งนะคะชิ้นหลังแนวนอนของคอ7เซนนะคะมันจะต่างกันพอวัดมา7เซนแล้วเราตีฉากขึ้นมานะคอสูงด้านหลัง2เซนนิดๆ2เซนนิดๆมาจากไหนมาจาก7เซนหาร3นะคะหาร3ช่วงนะคะเราก็นำจากที่เราหาร3แล้วมาต่อจากตรงนี้ก็คือคอสูงหลังนะคะก็จะได้ประมาณ2เซนนิดๆนี่แหละนี่ค่ะประมาณนี้ประมาณนี้ค่ะจากนั้นนะคะบ่าหลังที่เราวัดได้วัดจากเส้นกลางหลังมาเท่ากับบ่าหลังที่เราหาร2ได้ค่ะนี่ค่ะตีเส้นฉากนะคะตรงนี้เพื่อนๆดูดีๆนะคะมือใหม่จะงงนะจากเส้นบ่าที่เราหาร2แล้วติ๊กเอาไว้วัดขึ้นมาจากเส้นบ่าขึ้นมา7เซนตรงนี้เป็นกดนะคะเป็นกดจ้ะตัวเลขนี้เป็นกดนะติ๊กเข้มๆติ๊กเอาไว้ก่อนหลังจากนั้นนะคะระหว่างเส้นคอเส้นคอและเส้นคอสูงหลังจากจุดนี้มาจุดนี้ที่เราติ๊กเอาไว้วัดว่าได้กี่เซนจากจุดนี้มาจุดนี้วัดว่ากี่เซนตัวเลขของแต่ละท่านไม่เท่ากันนะคะขอก้อย7เซนจะหาร2 7เซนหาร2จะได้อยู่ที่ 3.5 เราจะนํา 3.5 มาบวกต่อจากเส้นตรงนี้ที่เราติ๊กเอาไว้เมื่อกี้นะคะจะตีเส้นนี้เราจะได้เส้นไหลหลังนะตัวเลขตัวนี้ไม่เท่ากันนะคะของแต่ละไซส์นะไม่เท่ากันนะวัดเลยหาจากเส้นคอหาเส้นคอสูงหลังวัดว่าได้กี่เซนถ้าเราหาร2แล้วนำส่วนที่เราหารได้มาบวกต่อจากเส้นที่เราวัดจากเส้นบ่าหลังวัดขึ้นมา7เซนเป็นกดนะติ๊กเอาไว้แล้วนำที่เราหาร2มาบวกต่อจากตรงนี้ขีดเส้นเราจะได้เส้นบ่าหลังนะคะจากนั้นนะคะพอเราได้เส้นไหลหลังแล้วตัวเลขที่เราจดเอาไว้ตรงนี้สำคัญนะคะมันจุดเปลี่ยนนะคะเพราะว่าด้านหน้าและด้านหลังตรงนี้มันวัดออกมาไม่เท่ากันนะคะมันก็คือจุดเปลี่ยนตรงนี้เพื่อนๆมือใหม่จะงงตรงนี้แหละนะคะพอเราจดตัวเลขตัวนี้เอาไว้เสร็จนะคะ13เซนของเพื่อนๆเท่าไหร่ก็คือเท่านั้นนะคะนำเลข1นะคะวางไว้ตรงเส้นคอสูงหลังเลข13เซนจะต้องตกตรงเส้นไหลนะคะนี่เลยตกตรงไหนก็เอียงไปตรงนั้นเลยค่ะนี่เลยขีดเส้นเชื่อมค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะประมาณนี้นะคะต่อมานะคะในส่วนของเอวด้านหลังเราจะมีเกล็ดนะคะเราจะมีเกล็ดเอวบวก5เซนหาร4นะคะบวก5เซนหาร4แล้ววัดจากชิ้นหลังนะคะ5เซนหาร4ได้เท่าไหร่เราก็วัดออกมาเลยค่ะติ๊กนะคะติ๊กนี่คือเอวที่บวกรวมหาร4เราจะบวกเกล็ดไปกี่เซนมันขึ้นอยู่กับหุ่นของเราตรงนี้ก็จะบวกไปที่2เซนครึ่งนะคะนี่ค่ะ2เซนครึ่งก็จะประมาณนี้นี่คือเกล็ดนะคะเกล็ดก็จะประมาณ2เซนครึ่งตรงนี้ไม่ใช่ตัวเลขตายตัวนะคะจะบวกไป3เซนก็ได้หรือ1เซนครึ่งก็ได้แล้วแต่หุ่นและทรงของบุคคลท่านนั้นๆนะคะต่อมาเราจะมาหาช่องไฟของเกล็ดเสื้อตัวนี้จะเป็นเสื้อทบหลังนะคะเป็นเสื้อทบหลังฉะนั้นนะคะจากเส้นกลางหลังนะคะจากเส้นกลางหลังหาเส้นเกล็ดที่เราบวกออกมาแล้วเราจะวัดว่าได้กี่เซนเราจะหาร3นะคะเพราะว่าเป็นสันทบหลังสันทบหลังเราจะเวลาเราทําเกล็ดเราจะทําให้ช่องไฟให้เข้าสวยนะคะแต่ถ้าเป็นเสื้อตัดต่อกลางหลังตรงนี้เราใช้หาร2เลยช่องไฟจะได้เท่ากันเพราะว่ามีการต่อชิ้นหลังนะแต่ถ้าเป็นทบหลังนะคะเราจะต้องหาร3ช่องไฟของเกล็ดจะได้สวยๆนะวัดจากกลางหลังมาหาเส้นเกล็ดที่เราบวกออกมาได้เท่าไหร่เราหาร3เลยค่ะตรงนี้ได้22นะก็จะได้7เซนนิดๆนะคะ7เซนนิดๆนี่ค่ะติ๊กพอเราได้7เซนนิดๆนะคะก็บวกขยับขึ้นมาหน่อยนิดนึงนะคะ
นี่ค่ะพอได้7เซนติกแล้วบวกเกรดออกมาเลยค่ะนี่2เซนนี่ค่ะจากจุดนี้มาจุดนี้หาร3นะคะแล้วก็วัดมาจุด1ได้7เซนนิดๆแล้วก็วัดจากกลางหลังมา7เซนนิดๆติ๊กเกรดของเราใหญ่เท่าไหร่เราก็ขรึบเข้ามาเลยค่ะก็วัดออกมาเลยค่ะนี่คือจำนวนใหญ่ของเกรดแล้วช่วงเกรดที่เราตรงนี้แบ่งครึ่งนะคะนี่เลยตีตรงลงไปเลยค่ะปลายเกรดชิ้นหลังระหว่างสะโพกบนและสะโพกล่างแบ่งครึ่งตีเส้นนะคะตีเส้นค่ะเราจะได้ช่องไปของเกรดที่สวยงามมาลายหลังนะคะจากจุดนี้มาจุดนี้13เซนเนาะของเพื่อนๆเท่าไหร่แล้วก็หาร2นะคะติ๊กตีเอียงนะคะจากจุดนี้หาเส้นอกเลยค่ะประมาณนี้นะคะเราจะได้เกร็ดนะเกร็ดหลังค่ะเรียบร้อยนะคะต่อมานะคะในส่วนของเกร็ดชิ้นหน้าจะไม่มีเกร็ดนะนี่ค่ะวัดจากชิ้นหลังตรงนี้เลยวัดเข้ามาตรงกำหนดที่เราติ๊กเอาไว้ของชิ้นหลังว่ากี่เซนเข้าไปกี่เซนตัวนี้1เซนครึ่งก้อยก็จะวัดมา1เซนครึ่งเราจะโค้งเอวตรงจุดนี้เราจะโค้งรักแร้รอบรักแร้บวก6เซนได้ผลลัพธ์เท่าไหร่นะฮะเราก็จะมาคร่าวๆร่างนะฮะตรงวงแขนตรงนี้นะฮะวัดลงมาประมาณ1เซนครึ่งก่อนนะคร่าวๆก่อนวางนะคะไม้มันพันยูเคิร์ฟนะฮะจากเส้นไหล่หาเส้นบ่าหาเส้นอกเบาๆนะฮะเดี๋ยวค่อยว่ากันเราต้องกำหนดก่อนว่ามันจะได้เท่ากับรอบรักแร้ที่เรากำหนดไหมนี่ค่ะเบาๆก่อนรักแร้เสื้อตัวนี้บวกหลวมเรียบร้อยได้46เซนนะคะของก้อยได้46เซนตรงนี้เราก็จะมาเช็คก่อนนะว่าได้46เซนไหมหรือว่าเข้าขาดเราจะได้ปรับลงไปเกินเราจะได้ปรับขึ้นมานะคะเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะของก้อยตรงนี้นะคะแพทเทิร์นเสื้อตัวนี้ของก้อยรอบรักแร้บวกหลวมได้48เซนขอโทษทีค่ะของก้อยได้48เซนนะคะบวกหลวมเรียบร้อยของก้อยได้48เซนเช็คก่อนตรงนี้ของก้อยมันเกินไป2เซนก็จะปรับขึ้นมานะคะปรับขึ้นมาจากที่วัดลงไป1เซนครึ่งเมื่อกี้นะคะปรับขึ้นมาสักประมาณ1เซนนี่ค่ะประมาณนี้เราสามารถปรับลงและปรับขึ้นได้นะคะในส่วนของเส้นรักแร้นะคะเบาๆค่ะวัดใหม่นะคะตั้งสายวัดนะคะเช็คเลย47ของก้อยได้49เซน49เซนก็จะปัดผ่านนะคะเพราะว่าก็จะเก็บทรงของชิ้นหน้านิดนึงนะคะตรงนี้หลังจากนั้นนะคะได้49เซนขีดเส้นให้เข้มๆเลยค่ะจากเส้นบ่านะคะเพื่อนๆขาจากเส้นบ่าขีดเส้นนะคะแต่ถ้าเราเป็นคัดเส้นนะคะเป็นคัดเส้นจะปิดมาหาเส้นยอดอกแต่เสื้อตัวนี้ชิ้นหน้าไม่ได้คัดเส้นจะเป็นเสื้อเข้ารูปหลวมการเก็บรักแร้ก็จะเก็บเอียงนะคะเก็บตรงเส้นบ่าวัดจากเส้นบ่าลงมาเท่ากับรอบรักแร้ที่เขาเกินไป1เซนนะคะตรงนี้เก็บเอียงนี่ค่ะคือ1เซนตรงนี้ก็จะเก็บตรงนี้นะแบบนี้ไม่มีผลอะไรนะคะสิ่งที่เราไม่มีผลกับทรงเสื้อนะคะสิ่งที่เราจะได้ก็คือรอบรักแร้ตรงนี้กระชับขึ้นมานิดนึงไม่เหลือนะคะเพราะว่าบางท่านเวลาหน้าอกใหญ่ๆเนี่ยถ้าเราไม่เก็บตรงนี้มันจะพองนะคะต่อมานะคะเราจะโค้งในส่วนของรักแร้กับเส้นเอวขออนุญาตหมุนนะคะนี่ค่ะโค้งเลยค่ะแบบนี้นะ
เดี๋ยวจะพาสร้างแพทเทิร์นคอด้วยนะคะเสร็จแล้วเรียบร้อยความยาวของเสื้อนะคะเพื่อนๆค่ะให้วัดจากข้างคอของเราที่เรากำหนดนะคะว่าเราต้องการความยาวเสื้อเท่าไหร่นะคะความยาวเสื้อของลูกค้าท่านนี้นะคะอยู่ที่22เซนขอโทษค่ะ22นิ้วค่ะติ๊กนะคะตีเส้นตีเส้นตรงเลยค่ะหาเส้นหลังนะตรงๆเลยค่ะหลังจากนั้นนะคะวัดขึ้นมาประมาณครึ่งเซนนะคะอันนี้คือไซส์ปกตินะคะไซส์ปกติแล้วเราก็ขีดเส้นร่างในส่วนของชายเสื้อให้สวยงามนะคะนี่ค่ะก็ขออนุญาตตัดนะคะตัดออกไปนะเดี๋ยวจะพาทำคอเสื้อแบบสวยๆนะคะขออนุญาตตัดชิ้นส่วนนะคะทุกครั้งนะคะเพื่อนๆขาเวลาเราโค้งวงแขนของตัวเสื้อการสร้างแพทเทิร์นนะเราจะต้องเช็คนะคะการเช็คในส่วนของใต้รักแร้เนี่ยเวลาเราไปเข้าแขนมันจะได้สวยๆนี่ค่ะให้เช็คแบบนี้นะทุกครั้งสร้างเสร็จเช็คเลยนะนี่ค่ะเวลาเราต่อตะเข็บข้างตรงวงนี้ให้เขาโค้งสวยนะถ้าเขาทิ่มเขาแหลมลงไปแบบนี้เราต้องการมีการปรับแต่งโค้งให้สวยงามนะคะของก้อยตรงนี้ผ่านนะคะเวลาเราไปเข้าแขนเสื้อแขนเสื้อจะได้สวยๆเนาะอ่ะต่อมาค่ะเก็บตรงส่วนของบ่าตรงนี้เก็บเอียงนะคะก็ขออนุญาตหมุนนะคะสังเกตเห็นเส้นกลางตัวไหมคะตรงนี้นะนี่ค่ะเพราะว่าเป็นเสื้อเข้ารูปหลวมไม่ได้คัดเส้นแต่ถ้าเราคัดเส้นเราจะเก็บมาหาตรงยอดอกนะตรงอกสูงค่ะตรงนี้มันเป็นเทคนิคของช่างนะคะที่เรามาเล่าสู่กันฟังไม่มีผลใดๆทั้งนั้นแต่สิ่งที่เราจะได้มาก็คือกระชับตรงวงแขนนะคะถ้าเส้นตรงนี้ที่เราโค้งเราปิดเรียบร้อยเส้นเข้าไม่สวยเราแต่งใหม่นะคะของก้อยนะผ่านนะคะไม่ต้องแต่งก็คือเส้นนี้คือได้เลยนะคะพอเราเก็บรักแร้เสร็จแล้วเรียบร้อยเราจะมาทำการปรับไหล่ทุกครั้งนะคะก่อนที่เราจะปรับไหล่เราต้องเช็คก่อนให้ไหล่หลังสูงกว่าไหล่หน้า1เซนครึ่งนะคะพับเส้นไหล่หลังนะคะนี่ค่ะพับแบบนี้นะแล้วนำในส่วนของคอเสื้อนะคะคอแนวของคอและแนวของไหล่ที่เราขีดเส้นมาชนกันแบบนี้นะคะนี่ค่ะเช็คไหลเลยค่ะเราจะปรับไหลก่อนที่เราจะปรับนะคะเสื้อแต่ละสูตรบางทีสร้างเสร็จแล้วไม่ต้องปรับไหลเพราะว่าไหลหลังเขาจะสูงกว่าไหลหน้าอัตโนมัติอยู่แล้วนะนี่ค่ะพอได้รูปทรงลักษณะนี้นะคะเพื่อนๆขาให้วัดจากวงแขนของชิ้นหลังนะคะแบบนี้นะวัดแบบนี้นะคะมาหาวงแขนของชิ้นหน้าแบบนี้นะคะพอได้เท่าไหร่พับสายวัดหาร2ได้ผลลัพธ์เท่าไหร่เราหาร2นะคะนี่ค่ะแล้วเราก็วัดได้หาร2ได้เท่าไหร่เราจิบไว้ตรงนี้แล้วก็มาวางไว้ตรงจุดวงแขนชิ้นหลังนะติ๊กนะคะติ๊กไว้ตรงนี้แล้วบวกขึ้นมา1เซนครึ่งจากจุดที่เราหาร2นะคะชิ้นนี้เป็นชิ้นหลังนะนี่ค่ะพอเราได้จุดแล้วนะคะไม้บรรทัดนี่ค่ะวางจากเส้นคอให้ถึงเส้นที่เราบวกขึ้นมา1เซนครึ่งนี่ค่ะตรงจุดนี้ตีใหม่ตีเส้นนี้เลยค่ะแค่นี้เองคือการปรับไหลเอาออกมาไหลหลังจะสูงกว่าไหลหน้า1เซนครึ่งนี่ค่ะเส้นนี้เราวัดลงมาเลยค่ะว่ากี่เซนบางทีไม่ถึง1เซนครึ่งนะคะตรงเส้นที่เราขีดตรงนี้แต่ตรงที่เราหาตอนแรกเราจะต้องวัดขึ้นมา1เซนครึ่งนะคะวัดเลยบางคนบอกว่าทำไมไม่ปรับลงมาเลยราคา1เซนครึ่งก็คือจบขีดเลยจะได้ไม่ต้องไปหาทำไมตรงนี้ไม่ได้นะไม่ได้นะฮะวัดเลยนะฮะว่าตรงนี้ว่ากี่เซนเราจะหาตั้งแต่ตอนแรกพอ1เซนครึ่งเนี่ยตรงนี้1เซนนะคะ1เซนเขาปรับลงมา1เซนเส้นนี้ไม่เอาดังนั้นชิ้นหลังวัดขึ้นมา1เซนเพราะว่าชิ้นหน้ามันลงไป1เซนแล้วนี่ค่ะการทำวิธีนี้นะคะเวลาเราไปเข้าแขนจะได้ไม่มีปัญหา
เพราะว่าเวลาเราเช็ควงแขนเนี่ยวงแขนเมื่อกี้รอบรักแร้ของก้อย48เซนถูกต้องไหมคะเราทำวิธีนี้เสร็จแล้วเรียบร้อยรอบรักแร้ชิ้นหลังก็จะ48เซนหาร2ก็จะได้อยู่ที่กี่เดี๋ยวนะครึ่งของแขนนะคะก็มือใหม่เขาจะทำกันแบบว่าปรับลงมาเลยมีปัญหาเวลาเข้าแขนเวลาเราปรับเสร็จเรียบร้อยนะคะครึ่งหลังของรักแร้เนี่ยครึ่งหนึ่งก็จะ24เซนชิ้นหน้าก็จะ24เซนเท่ากันหน้าและหลังแต่แพทเทิร์นชิ้นหลังจะสูงกว่าชิ้นหน้านะคะเวลาเราใส่เสื้อเราจะได้ไม่หงายหลังตรงนี้ไม่งงนะได้เส้นใหม่แล้วชิ้นหน้าเราก็ปรับขึ้นเดี๋ยวก็จะเช็คให้ดูนะนี่แหละเหตุผลที่ก้อยบอกว่าก่อนที่เราจะปรับไหลเราต้องมีการเช็คเสร็จแล้วก็ทำวิธีนี้นะคะเสื้อเรามันจะได้แบบลงตัวในการที่เวลาเราไปเข้าแขนนะคะจะได้ไม่มีปัญหานี่ค่ะการปรับไหลพอเราปรับเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะตรงเส้นเราก็จะแต่งให้สวยงามเวลาเราไปเข้าแขนจะได้สวยนี่ค่ะนี่เลยนี่ค่ะนี่คือเส้นไหลที่เราจะไปต่อเนาะเดี๋ยวก็จะเช็คให้ดูว่าจากจุดนี้วนขึ้นมาเนี่ยรอบรักแร้จริงของก้อยมัน48เซนเนาะมาถึงตรงนี้มันจะได้กี่เซนจะได้24เซนไหมนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะได้24เซนนะคะมันจะลงตัวพอดีถ้าทำวิธีนี้ในการปรับไหลนะคะเวลาเราไปเข้าแขนจะได้ไม่มีปัญหาที่หลังนะคะนี่ค่ะเรียบร้อยทุกอย่าง48เซนนะคะเราก็จะได้ไหลหลังสูงกว่าไหลหน้าเวลาตัดเสื้อใส่เสื้อเราจะได้ไม่หงายหลังต่อมานะคะเพื่อนขาเราจะมาทำคอนะคอเสื้อชิ้นนี้ไม่เอาแล้วนะคะเพราะว่าเราปรับไหลแล้วกระเป๋าเสื้อนะคะกระเป๋าเสื้อสาบตรงที่เราแต่งตรงนี้ที่เราเก็บเส้นเขาหงิกเขางอขีดใหม่นะคะแค่มิลแค่สองมิลค่ะที่เขางอไปนี่ค่ะแต่งใหม่เลยไม่ใช่ปัญหานะคะเพื่อนขาไม่ใช่ปัญหาค่ะนี่ค่ะแต่งใหม่การคำนวณของรูปทรงกระเป๋านะคะกระเป๋าปะชิ้นหน้าเพราะว่าเป็นเสื้อมีกระดุมมือใหม่คำนวณไม่เป็นวิธีคำนวณแบบนี้นะคะกระเป๋านะคะให้วัดจากอันนี้คือมาตรฐานนะคะให้วัดจากเส้นปุ่มคอตรงนี้ข้างคอเราลงมา8นิ้วครึ่งประมาณ8นิ้วหรือ8นิ้วครึ่งถ้าตัวสูงก็8นิ้วครึ่งนะคะถ้าตัวสูงๆนะจากข้างคอนะอันนี้คือเส้นตัวเลขมาตรฐานนะคะ8นิ้วกับ8นิ้วครึ่งนี่นะคะถ้าตัวไม่สูงมากตัวปกติก็8นิ้วนะคะวัดลงมาแล้วตีเส้นฉากแบบนี้นี่คือจุดที่เราจะวางกระเป๋านะคะถ้าตัวสูงๆเป็นผู้ชายอย่างนี้ก็จะจากข้างคอลงมา8นิ้วครึ่งนะคะถ้าเป็นผู้หญิงไม่สูงมากหุ่นพอดีก็8นิ้วประมาณนี้ต่อมานะคะการที่เราจะปักกระเป๋าเราจะวัดจากเส้นกลางหน้าออกมากี่นิ้วนะถ้าเพื่อนๆกำหนดไม่เป็นคำนวณไม่เป็นพับเส้นกลางหน้าค่ะเพราะเป็นเสื้อติดกระดุมเวลาเราติดกระดุมมันจะได้ไม่ต้องพับกระเป๋าเนี่ยเราพับเส้นกลางหน้าเข้ามาเลยเรารู้แล้วเวลาเราติดกระดุมสาบมันจะอยู่แนวไหนมันก็จะประมาณนี้เราก็ตีเส้นเลยค่ะนี่สาบอยู่ตรงนี้เนาะนี่ค่ะแล้วก็กะแค่นี้เองตีตรงมาเราได้แล้วแนวของกระเป๋าด้านหน้านี่ค่ะความใหญ่ของกระเป๋านะคะความกว้างก็ประมาณ4นิ้วนะคะ4นิ้วนี่ค่ะความลึก5นิ้วค่ะประมาณนี้คือกระเป๋าปะนะคะถ้าตัวใหญ่หน่อยความกว้างก็4นิ้วครึ่งนะคะนิดๆหน่อยๆออกมาใหญ่ๆกว่านั้นนะคะไม่สวยจะแลดูเทอะทะเพราะว่าเป็นกระเป๋าปะตรงชิ้นหน้านะคะวิธีคำนวณกระเป๋านะคะวัดแบบนี้เลยยิ่งไซส์เล็กจะคำนวณยากนะคะตรงนี้ไม่งงนะก็ไปต่อนะคะเรื่องกระเป๋าต่อมานะคะการทำคอตั้งสุดสับคอตั้งสุดสับลูกค้าไม่อยากให้คอติดมากนะคะวัดจากเส้นฐานคอลงมา2เซนค่ะ2เซนค่ะตีเส้นแบบนี้นะคะตีเส้นแบบนี้ข้างคอวัดออกไป2เซนค่ะแบบนี้นะคะแล้ววัดจากเส้นกลางหน้าตรงนี้นะคะออกไปประมาณ1เซนไม้บรรทัดนะคะโค้งจากเส้นคอที่เราขีดออกไปนะคะตรงจุดนี้ให้มาหาเส้นที่เราวัดออกมา1เซนนะคะ
บางแบบนี้นะคะตรงจุดนี้นะเพราะว่าไม่ต้องการให้คอเขาชิดไปนี่ค่ะดูเส้นนี้เป็นหลักนะคะดูเส้นนี้เป็นหลักค่ะเรียบร้อยค่ะจากสังเกตได้ไหมคะว่าสังเกตนะจากตรงนี้มันจะเป็นเส้นตรงจะไม่มีการโค้งงอเพราะว่าเวลาเราติดกระดุมคอเสื้อมันจะเกยกันได้สวยนะคะเราจะต้องทำตรงนี้ออกมา1เซนแล้วค่อยโค้งนะคะเพราะว่าเป็นคอตั้งสุดสับนะคะคอตั้งสุดสับต่อมานะคะเราก็นำชิ้นหลังไหลชิ้นหลังมาต่อกับชิ้นหน้านะคะนี่ค่ะแบบนี้ชิ้นหน้าวัดออกมา2เซนชิ้นหลังก็2เซนเช่นกันต่อมานะคะข้างหลังลึกลงไปนะคะ 0.5 0.75 หรือ1เซนได้หมดนะคะวัดลงไปเลยนี่ค่ะนี่ค่ะโค้งเลยค่ะเราใช้มือเราโค้งปกติทั่วไปนะตวัดหรือจะใช้แม่บรรทัดโค้งก็ได้นะแต่ตรงนี้ก็จะใช้มือโค้งเอานี่ค่ะนี่ค่ะพอเราโค้งได้รูปทรงลักษณะนี้เสร็จแล้วเราจะวัดในส่วนของคอหลังนะคะจากจุดนี้ที่เราโค้งว่าได้กี่เซนวัดได้กี่เซนจดตัวเลขเอาไว้นะนี่ค่ะของก็ได้10เซนนะคะ10เซนจดตัวเลขเอาไว้ค่ะจะมาทำในส่วนของคอเส้นนี้เราได้แล้วนะคะหลักเส้นนี้คือเส้นนำคอใหญ่อยู่ที่3เซนนะคะวัดเลยค่ะร่างขึ้นมาเลยค่ะ3เซนนะคะ3เซนให้วนให้ทั่วเลยค่ะ3เซนนี่ค่ะวนให้ทั่วเลยนะคะ3เซนนี่ค่ะ3เซนค่ะเราจะกลิ้งในส่วนนี้นะบริเวณนี้กลิ้งลอกใส่กระดาษเพื่อที่เราจะไปสร้างคอแยกคอนะคะนี่ค่ะกลิ้งนะคะนี่ค่ะแนวนี้นะคะที่เราวาดเส้นกลางตัวกลิ้งออกไปด้วยนะคะเส้นไหลนะคะโค้งคอเส้นกลางหน้าค่ะเส้นไหลเส้นกลางหน้าเส้นจุดสับตรงนี้เส้นไหลนะคะไม่งงเนาะหลังจากนั้นนะคะจากจุดนี้ตีตรงๆขึ้นไปเลยค่ะแบบนี้นะคะเราวัดขึ้นมาเลยนะจากเส้นไหลเท่ากับคอหลังที่เราวัดเอาไว้เมื่อกี้ของก้อย10เซนของเพื่อนๆได้เท่าไหร่ก็วัดขึ้นมาจากจุดนี้ขึ้นไป10เซนเลยค่ะ10เซนนะนี่ค่ะพอ10เซนตีเส้นฉากนะคะเส้นฉากแบบนี้นะมุมไม้บรรทัดของเราเนี่ยค่ะวางตรงเส้นนี้ให้เกิดเส้นลักษณะนี้นะคะให้วัดจากเส้นที่เราตีตรงขึ้นมา1เซนวัดเข้ามา1เซนค่ะเพราะว่าเราต้องการให้คอด้านหลังโอบนิดนึงนะคะ1เซนค่ะแล้วเรานำไม้บรรทัดโค้งของเราตรงจุดนี้โค้งเบาๆนะไม่ต้องไปนำส่วนที่โค้งที่สุดนะนี่ค่ะนี่เลยพอได้รูปทรงนี้เสร็จนะแต่งมุมใหม่เลยแต่งมุมฉากใหม่ค่ะเพื่อนๆค่ะแต่งมุมฉากใหม่นะนี่วางตรงนี้นี่ค่ะเห็นไหมเส้นมันจะต่างแล้วค่ะเพราะเราเก็บเข้ามา1เซนใช่ไหมคะเพราะว่าเราต้องการให้อบด้านหลังสวยนี่ค่ะเส้นนี้มันถ้าเราเอาเส้นเดิมมันไม่สวยแล้วนะคะคอไม่สวยฉะนั้นเราจะต้องแต่งเส้นใหม่สังเกตได้ไหมคะเส้นมันจะผิดละนี่ค่ะแต่งเส้นนี่ค่ะวางมุมฉากนี่ค่ะเส้นนี้เราไม่เอานะคะคอจากไหลตรงนี้3เซนเส้นนี้ไม่เอาแล้วนะคะแต่งใหม่นี่ค่ะเราก็จะได้เส้นคอ
คอด้านหน้าเราจะทําการแยกนะคะจากไหล่นะคะจากเส้นกลางหน้าจากตรงนี้หาร3นี่ค่ะนี่ค่ะหาร3ตัดแยกนะคะ 0.25 จะแยก 0.25 นะคะแยกเส้นนี้นะคะแถวก็อยู่คึกคืนนะคะทนฟังนิดนึงนะคะตัดแยกเลยค่ะนี่ค่ะ 0.25 เสริมกระดาษเลยค่ะพอเราแยกเสร็จแล้วตรงเส้นไม่สวยแต่งใหม่นะคะแต่งขีดเส้นให้เขาสวยงามพอแต่งเสร็จแล้วเรียบร้อยเช็คเลยค่ะให้รอบคอเลยนะให้ได้เท่ากันทั้งหมด3เซน3เซนค่ะ3เซนคออยากได้ใหญ่กว่านี้แล้วแต่เรานะคะตรงนี้ค่อยทํา3เซนค่ะ3เซนค่ะทีนี้เราจะมาเช็คในส่วนของคอว่าโค้งสวยไหมฉะนั้นเราจะต้องลอกคอออกไปให้เต็มแผ่นนะคะตรงนี้ก็คือกลางหลังนะคะตรงเส้นนี้พับเพื่อที่เราจะรู้ว่าคอเสื้อสวยไหมนะคะก็ขออนุญาตต่อกระดาษแป๊บหนึ่งนะคะกดรอยออกไปเลยค่ะตรงเส้นไหล่กดออกไปด้วยนะคะตรงกลางหน้าก็กดออกไปด้วยเพราะว่าเราจะเกยติดกระดุมเราจะได้รู้ว่าทรงของคอตั้งของเราสวยไหมนะคะเส้นกลางหน้าเส้นสุดสาบคอเสื้อนะคะเวลาเราสร้างไม่ได้เป๊ะเสมอไปนะคะสังเกตได้จากชิ้นหลังเห็นไหมคะเส้นไม่สวยนะคะเราแต่งใหม่นะนี่ค่ะเส้นไม่สวยแต่งใหม่ค่ะนิดนึงนี่ค่ะพอเราแต่งแล้วนะคะด้านบนเราก็แต่งเช่นกันนี่ค่ะนะคะเราจะได้เห็นมองเห็นตรงคอเสื้อเป็นรูปร่างเต็มนะคะตัดออกไปเลยค่ะเส้นตรงไหนที่เข้าหักเข้างอแต่งให้สวยงามนะคะทำไมเราต้องลอกออกมาเต็มเพื่อเราจะเช็คนะคะเวลาติดกระดุมคอเสื้อมันจะได้ไม่แลบบางทีเราไม่ได้เช็คนะคอเสื้อเวลาเกยติดกระดุมเพราะว่าเป็นเสื้อสุดสาบนะคะมันแลบออกมาไม่สวยตรงนี้คือเส้นกลางนะคะเราวัดจากมุมนะคะตรงสาบเข้ามา1เซนครึ่งค่ะเราจะหากระดุมเม็ดแรกนะคะประมาณนี้นี่ค่ะกระดุมก็จะใหญ่ประมาณ2เซนนี่ค่ะสมมุติว่าเราเข้าคอเสร็จแล้วเรียบร้อยเส้นกลางนะคะเส้นกลางตัวนี่ค่ะเวลาเราติดกระดุมนี่ค่ะเราจะนำมาเกยกันเพราะว่าเป็นคอตั้งสุดสาบนะคะนี่ค่ะ
จะนำมาเกยกันเห็นไหมเขาจะเสมอกันบางครั้งถ้าเราไม่เช็คนะคะเวลาติดกระดุมเสร็จแล้วบางทีลงมาแบบนี้หรือขึ้นมาแบบนี้ไม่สวยนะคะคอตั้งสุดสับต้องทำวิธีนี้นะคะอันนี้เป็นเทคนิคดีๆนะคะอันนี้คือการสร้างคอในแพทเทิร์นเป็นคอตั้งนะคอเสื้อบาบานะคะถ้าเราอยากให้มันตั้งมากนะคะอันนี้จะเป็นอกอบคอนิดนึงถ้าอยากให้ตั้งมากเราก็จะแยกในส่วนของจุดนี้ออกไปเยอะหน่อยและส่วนของเส้นไหล่นะคะก็เป็นคอจีนนะแต่นี่ไม่ได้ตั้งเยอะนะลูกค้าอยากให้ตั้งแบบเบาๆนะคะก็จะได้ออกมารูปทรงลักษณะนี้นะในส่วนของคอเสื้อเสร็จแล้วนะต่อมาก็จะทาสร้างแพทเทิร์นแขนนะคะการสร้างแพทเทิร์นแขนคอเสื้อนะคะเพื่อนขาเดี๋ยวเช็คเลยเดี๋ยวค่อยเช็คให้ดูเลยนะคะเวลาเราไปตัดจริงๆเราจะใช้เส้นนี้นะนี่ค่ะเส้นที่เราร่างตอนแรกเดี๋ยวเพื่อนๆมือใหม่ก็งงจะเอาเส้นไหนขอโทษทีค่ะเมื่อกี้ก็ไม่ได้บอกนี่ค่ะเอาเส้นนี้นะเส้นนี้เราแค่ร่างคอเสื้อคำนวณกระดุมนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวมือใหม่จะงงนะคะอันนี้กระดุมเม็ดแรกเราวัดจากสาบเข้ามา1เซนถูกไหมฮะ1เซนครึ่งตรงจุดนี้ตัวนี้ก็เช่นกันลำตัวก็เช่นกันนะคะช่องไปของกระดุมห่างอยู่ประมาณแล้วแต่ความยาวของตัวเสื้อนะคะประมาณ3นิ้วหรือ3นิ้วครึ่งได้หมดนะนี่ค่ะประมาณนี้นี่ค่ะ3นิ้ววัดจากเม็ดแรกลงมา3นิ้วเม็ดนี้ก็ต้อง3นิ้วเช่นกันนะคะประมาณนี้ค่ะประมาณนี้นะคะจากริมสาบเข้าไป1เซนครึ่งค่ะกระดุมกว้างอยู่ที่2เซนค่ะตีเส้นเลยนะคะเสียงดังนิดนึงนะคะตีเส้นเลยค่ะนี่คือช่องไปของกระดุมนะคะตรงเส้นกลางให้เพื่อนๆสังเกตนะคะเส้นกลางตัวเราตรงจุดนี้แต่เราจะไม่ทำช่องไฟกระดุมตรงเส้นกลางเลยนะคะตรงเส้นกลางจะเป็นเส้นนี้ให้เราวัดจากเส้นสาบนะริมสาบเข้าไป1เซนครึ่งเราหาจุดแรกเลยของกระดุมนะคะติ๊กกระดุมใหญ่ที่2เซนติ๊กนะคะแต่เวลาเราไปติดกระดุมเสื้อเราทำสำเร็จแล้วเรียบร้อยเย็บแล้วเรียบร้อยเวลาเราติดกระดุมเราจะนำเส้นกลางตัวมาทาบกันแล้วเราก็จุดใส่อีกแผ่นหนึ่งเพื่อที่ไปติดกระดุมนะคะอันนี้ก็ไปต่อเนาะไม่งงนะบางทีมือใหม่ก็งงในการติดกระดุมเนาะสงสัยจะถามว่าทำไมไม่เอาเส้นกลางนะวงแขนเท่าไหร่นำไปสร้างแขนนะของก้อย48เซนไปค่ะสร้างแขนเสื้อกันไปดูการเก็บแขนนะลำแขนว่าเราจะเก็บแบบไหนวัดออกไปประมาณคร่าวๆประมาณ8 9นิ้วนะคะประมาณนี้นี่ค่ะกรีดนะคะแค่นี้เองวัดจากริมกระดาษลงมาตีเส้นประมาณ1นิ้วนะคะตีเส้นนำไว้ก่อนนะคะตีเส้นนำไว้ก่อนวัดจากอันนี้เป็นจุดที่1เนาะเอาง่ายๆมือใหม่นะก้อยพาสร้างแขนเสื้อก็จะพาสร้างแบบนี้นะก้อยไม่เคยพาสร้างแบบสูตรอื่นสูตรนี้จะง่ายแล้วก็ทำง่ายและใสสวยนะคะเวลาไปเข้าแขนเสื้อจะสวยนิดนึงนะเข้าง่ายด้วยพอเราตีเส้นร่างเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะวัดลงมา8นิ้วครึ่ง8นิ้วครึ่งมาตรฐานการสร้างแพทเทิร์นแขน8นิ้วครึ่งแล้วตีเส้นแบบนี้นะตีเส้นฉากค่ะนะ
หลังจากที่เราได้เส้นแบบนี้เสร็จนะคะจากจุดนี้นะคะวัดออกไป8นิ้วมาตรฐานนะคะติ๊กหลังจากนั้นตีโยงจากจุดที่1นะคะตีโยงลงไปเลยค่ะตีเส้นเชื่อมหากันเลยค่ะให้เกิดเส้นลักษณะนี้รอบวงแขนของเราเมื่อกี้รอบรักแร้ที่เราสร้างแพทเทิร์นแขนเสื้อนะคะเราวัดได้เท่าไหร่48เซนนำตัวเลขตัวนั้นมาสร้างแขนนะนะ48หาร2นะคะ48หาร2วัดจากนำ40นำรอบรักแร้หาร2นะคะ24ของเพื่อนๆได้เท่าไหร่ก็นำตัวเลขตัวนั้นนะคะของก็ได้24ติ๊ก24เซนลบ1ติ๊กจุดนี้ไม่เอานะคะสำหรับมือใหม่24รอบรักแร้หาร2ลบ1เซนค่ะตีเส้นฉากนะคะจากจุดนี้มาหาจุดที่1หาร3ค่ะวัดได้เท่าไหร่หาร3เลยค่ะนะคะหาร3หาร3นะคะจากจุดนี้มาจุดนี้หาร3ตีเส้นจุดที่1จุดที่2จุดที่3จุดที่4นะคะจุดที่4นี่เป็นเส้นใต้ท้องแขนนะจุดที่2วัดขึ้นมาขวามือเรานะคะ2เซนครึ่งค่ะจุดที่3วัดขึ้นมาครึ่งเซน 0.5 ทีนี้หลักเซนแล้วนะคะหลักเซนแล้วนะ 0.5 จุดที่4วัดขึ้นมา3เซนค่ะติ๊กจุดที่1จุดที่2จุดที่3จุดที่4ติ๊กเข้มๆนำไม้บรรทัด U curve หรือไม้บรรทัดหัวนกแก้วนะที่เรามีเอาไม้บรรทัดหัวนกแก้วแล้วกันส่วนมากจะมีไม้บรรทัดหัวนกแก้วกันวางไม้บรรทัดหัวนกแก้วนะคะจากจุดที่1มาหาจุดที่2นะคะนี่ค่ะให้ผ่านจุดที่2นะคะจุดที่1วางตรงนี้นะนี่ค่ะเลื่อนหาเลยจุดที่1ผ่านจุดที่2ให้มาบรรจบที่จุดที่3มันเลื่อนได้นะไม้บรรทัดหัวนกแก้วอ่ะแต่ละไซส์อ่ะไม่เท่ากันเราเลื่อนหานะคะเลื่อนขึ้นเลื่อนลงแบบนี้นะนี่ค่ะนี่ค่ะไม่ยากนะนี่ค่ะให้ผ่านจุดที่2ให้มาบรรจบถึงจุดที่3นี่ค่ะจุดที่1เห็นไหมนี่ค่ะผ่านจุดที่2มาบรรจบจุดที่3นี่ค่ะพอถึงตรงนี้เสร็จแล้วไม้บรรทัดของเราแก้ไม่ต้องไปยกนะหมุนค่ะหมุนไปทางนี้เห็นไหมฮะหมุนนะคะพอหมุนเสร็จนะคะจุดที่3นี่ค่ะเห็นไหมแล้วก็เอาจุดนี้ของไม้บรรทัดหัวนกแก้วเรานี่ค่ะจากจุดที่3มาหาจุดที่4เนี่ยเขาจะเป็นช่วงจังหวะของเขาเขาทำสำเร็จรูปมาให้เราใช้อยู่แล้วค่ะนี่ค่ะนะนี่เลยนี่ค่ะเห็นไหมเสร็จแล้วนะคะเราจะมาหาความยาวของแขนจากจุดที่1วัดลงมาเท่ากับแขนที่เรากำหนดเราอยากได้แขนยาวเท่าไหร่กำหนดขึ้นมาเลยค่ะลูกค้าอยากได้แขนยาวเท่าไหร่กำหนดขึ้นมาหรือเราต้องการยาวเท่าไหร่กำหนดขึ้นมาเลยค่ะลูกค้าท่านนี้แขนยาวอยู่ที่51เซนนะคะจากจุดที่1ไหล่ศอกนะคะไหล่ศอกของเราวัดได้เท่าไหร่ติ๊กเท่ากับจุดที่1ลงมาไหล่ศอกนี่ค่ะติ๊กนะคะแขนยาวสุดติ๊กไปเลยนะคะตีเส้นฉากนะคะเพื่อนขานี่เลยตีเส้นฉากเส้นศอกค่ะเส้นปลายแขนค่ะรอบปลายแขนแขนกว้างหาร2นะคะแขนกว้างหาร2เราต้องการแขนกว้างเท่าไหร่กำหนดวัดมาเลยนะคะแขนยาวนะคะวิธีวัดแขนนะเพื่อนๆบอกว่าบวกกี่เซนกี่นิ้วตรงนี้ไม่ต้องไปบวกหรอกวิธีที่วิธีวัดนะคะเพื่อนค้าง่ายๆเวลาเราวัดของเราเองหรือว่าวัดของลูกค้านะคะนี่ค่ะเราทำสายวัดแบบนี้เราถอดออกง่ายไหมสวมได้ง่ายง่ายไหมแค่นี้ก็พอเนี่ยทำมือแบบนี้นะหรือจะกำแบบนี้เวลาเราใส่เสื้อนะคะประมาณนี้เราจะได้แขนกระบอกแบบไม่มีเกล็ดข้อศอกนะเราก็ดูเลยว่าตัวเลขเท่าไหร่เราก็เอาตัวเลขนั่นแหละมาหาร2นะง่ายๆแค่นี้เองเพราะเป็นเสื้อแขนกระบอกนะคะนี่ค่ะ
ติ๊กอันนี้คือส่วนที่เราวัดเมื่อกี้หาร2นะนี่ค่ะติ๊กแล้วเราตีโยงจะหาจุดที่4นะคะหาจุดที่4เลยค่ะตีเส้นตรงนะคะเส้นศอกที่ก้อยกำหนดบอกว่าไหล่ศอกได้เท่าไหร่วัดแล้วขีดเส้นเราได้เส้นแบบนี้เสร็จแล้วเราจะเก็บในส่วนของเส้นศอกเข้ามา1เซนวัดจากจุดนี้มา1เซนค่ะนี่ค่ะ1เซนนะใช้บรรทัดโค้งนะคะนี่ค่ะเลื่อนหาค่ะวางจากจุดที่4ผ่านจุดที่เราวัดเข้ามา1เซนนี่ค่ะเห็นไหมหาเส้นปลายแขนนี่ค่ะแขนเสื้อจะได้หวานๆหน่อยไม่ใหญ่เกินให้ดูแบบเป็นลำเทียนนิดนึงเป็นแขนกระบอกแบบไม่มีเกล็ดข้อศอกนะหลังจากที่เราขีดเส้นแล้วนะคะเราจะกิ้งในส่วนนี้ออกมานะคะกิ้งในส่วนนี้ออกมาเส้นข้อศอกนะคะกิ้งออกไปด้วยนะนี่ค่ะเส้นปลายแขนค่ะกิ้งในส่วนที่เราร่างขึ้นมาตอนแรกก่อนเอาให้ครบนะคะนี่ค่ะจุดที่3กิ้งตัดขึ้นไปเลยค่ะจุดที่2กิ้งตัดเลยค่ะเดี๋ยวเราจะไปทำชิ้นหน้าแขนชิ้นหน้าจะต้องเว้ากว่าชิ้นหลังนะคะเดี๋ยวก็ขออนุญาตตัดกระดาษตรงจุดนี้ออกไปนะคะเพราะว่าเป็นส่วนเกินค่ะกางกระดาษออกมาเลยนะคะนี่เลยเส้นที่สันทบไว้เมื่อกี้ตีเส้นค่ะเส้นนี้จะเรียกว่าเส้นกลางแขนนะคะนี่ค่ะกลางแขนเส้นข้อศอกค่ะกีล็อกกิ้งออกมานะเส้นปลายแขนค่ะจุดนี้เส้นที่ล็อกกิ้งคือจุดที่3นะคะนี่ค่ะจุดที่2ค่ะนะแขนที่ล็อกกิ้งออกมาแขนกระบอกแขนลำเทียนค่ะเสร็จแล้วนี่คือจุดไข่ปลาที่เราร่างออกมานะคะคือจุดนี้แนวนี้หมดเลยนะคะจุดที่สองนะจุดที่สามค่ะวัดลงไปครึ่งเซนนะคะครึ่งเซนค่ะครึ่งเซนค่ะโค้งหัวแขนใหม่นะคะนี่เลยให้โค้งจากจุดที่หนึ่งมาหาจุดที่สองนะนี่ค่ะดูจังหวะดีๆนะคะเวลาอย่าให้ตรงนี้เข้าแหลมนะให้เขาโค้งสวยนะมนสวยนี่ค่ะวัดลงมาครึ่งเซนนี่ค่ะ 0.5 นะคะนี่ค่ะโค้งใหม่ค่ะพอถึงจุดนี้หมุนบรรทัดหัวนกแก้วค่ะนะคะเสร็จแล้วนะคะสังเกตตรงนี้ดีๆให้โค้งสวยเส้นปลูกไข่ปลาตรงนี้ไม่เอาแล้วนะเพราะว่าแขนชิ้นหน้าด้านหน้าจะต้องเว้ากว่าชิ้นหลังเสร็จแล้วนะคะวิธีสร้างแพทเทิร์นแขนกระบอกแบบไม่มีเกล็ดข้อศอกนะคะทีนี้ถ้าเพื่อนๆไม่มั่นใจว่าต้นแขนเราจะฟิตไหมการสร้างแขนเสื้อสูตรนี้ต้นแขนใส่สบายนะคะนี่ค่ะเราก็เช็คเลยตรงนี้คือจุดต้นแขนต้นแขนลูกค้าท่านนี้12นิ้วนะคะเหลือๆเลยใส่สบายนะคะก็เช็คเลยให้ต้นแขนเขาเหลือจากต้นแขนจริงของเราประมาณ 4-5 เซนอย่างเงี้ยได้หมดเลยนะแต่ส่วนมากถ้าสร้างแขนสูตรนี้ต้นแขนไม่ฟิตนะคะวิธีสร้างแพทเทิร์นแขนกระบอกแบบไม่มีเกล็ดข้อศอกนะคะแล้วก็เขียนไว้เลยว่าชิ้นหลังนะคะชิ้นหน้าอย่าลืมว่าแขนชิ้นหน้าจะต้องเว้ากว่าแขนชิ้นหลังนะเสร็จแล้วนะคะเพื่อนขาวิธีสร้างแพทเทิร์นเสื้อคอตั้งสุดสาบหรือเสื้อบาบาที่มีกระเป๋าปะด้านหน้านะคะหวังว่าคลิปที่ค่อยทำคงจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะคะดูแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะเพื่อนๆสวัสดีค่ะ